เรื่องของไดโนเสาร์ก็เป็นเรื่องนึงนะคะที่เด็กๆหลายคนสนใจถ้าจำกันได้เมื่อช่วงวันเด็กที่ผ่านมาก็มีเด็กบางคนถึงกับร้องไห้เมื่อไม่ได้ชมไดโนเสาร์ในช่วงวันเด็กนะคะมีเรื่องของการค้นพบไดโนเสาร์มาฝากคุณผู้ชมกันค่ะสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้ร่วมกับสถาบันวิจัยไดโนเสาร์จากมหาวิทยาลัยฟูกุอิค้นพบไดโนเสาร์สายพันธุ์ใหม่ของโลกจากแหล่งบ้านสะพานหินในอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะคะซึ่งได้รับการพระราชทานชื่อว่าซิรินทอนาโคราชแอนซิสค่ะนี่คือโครงกระดูกไดโนเสาร์อีกัวโนดอนนะคะมีขนาดความยาวตั้งแต่หัวจรดหางประมาณ6เมตรสูง2เมตรและมีน้ำหนัก1ตันมีอายุอยู่ในช่วงประมาณ115ล้านปีก่อนค่ะซึ่งถูกขุดพบโดยสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินและสถาบันวิจัยไดโนเสาร์มหาวิทยาลัยฟุกุอิโดยขุดพบจากแหล่งบ้านสะพานหินในตำบลสุรนารีอำเภอเมืองนครราชสีมาผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองจิตสกุลผู้อำนวยการสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาเปิดเผยว่าการวิจัยเริ่มมาตั้งแต่ปี2550แล้วนะคะซึ่งที่ผ่านมาได้ขุดพบฟอสซิลไดโนเสาร์อีกัวโนดอนสายพันธุ์ใหม่ของโลกมาแล้ว2สกุลได้แก่ราชสีมาซอรัสและสยามโมดอนส่วนฟอสซิลอีกัวโนดอนที่ทำการวิจัยในครั้งนี้ประกอบไปด้วยชิ้นส่วนกะโหลกขากรรไกรบนและล่างฟันและชิ้นส่วนอื่นๆรวม19ชิ้นค่ะซึ่งก็ค้นพบในชั้นหินกรวดปนปูนในหมวดหินโคกรวดซึ่งมีอายุประมาณ115ล้านปีก่อนนะคะต่อมาสถาบันวิจัยไม้กลายเป็นหินได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีที่พระราชทานพระราชานุญาตให้ใช้พระนามของพระองค์เป็นชื่อสกุลว่าสิรินทรนาส่วนชื่อชนิดให้ใช้ชื่อโคราชซึ่งเป็นแหล่งค้นพบคือโคราชแดนซิสรวมเป็นชื่อทางการว่าซิรินทอนนาโคราชแอนซิสค่ะ